อนเซ็ปต์ของร้านนะคะที่นี่ก็เน้นสไตล์แบบโฮมมี่เป็นแบบบ้านๆเนาะเป็นเหมือนกันแบบใช้เวลาร่วมกันกับคนในบ้านทั้งสมาชิกในครอบครัวเพื่อนคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีให้กันและกันกินอาหารแบบแชร์ลิงร่วมโต๊ะมาแบ่งปันกันกินของดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคอนเซ็ปต์ของบ้านอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบเก่าๆหน่อยโคโลเนียลค่อนข้างจะโรแมนติกก็เลยเลือกสีเป็นสีชมพูบ้านเราเป็นบ้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำดังนั้นเนี่ยเลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาคำว่าฮิรัญกุลแปลว่าตระกูลทองคำเมนูแนะนำของที่นี่นะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เนี่ยที่ขายดีคือเมี่ยงปลาแซลมอนกีบบัวค่ะกับปอเปี๊ยะข้าวซอยที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแล้วก็มันจะมีชุดกงทองฮิรัญกุลอีกอันนึงที่มันดูแบบเป็นอะพีไทเซอร์ที่กินได้หลายอย่างแล้วก็หน้าตาดีถ่ายรูปสวยอาหารก็อร่อยที่แนะนำเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือแบบสำหรับคนที่ชอบกินกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งเผาก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอยุธยาฝากร้านอาหารบ้านฮิรัญกุลไว้ในใจของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะบ้านฮิรัญกุลเปิดให้บริการทุกวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการทานอาหารดีๆในบรรยากาศสบายๆชิลๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็อย่าลืมบ้านฮิรัญกุลไว้เป็น first choice ด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ในโซเชียลมีเดียนะคะทั้งใน Facebook นะคะ facebook.com/hiranyakulhouse และ IG ค่ะ hiranyakul_house ค่ะ